ของโชดะโชดะที่หนึ่งมาเลยเด็กกลุ่มนี้ครับมีลีลาและพรสวรรค์ที่คุณเห็นและต้องทึ่งครับกับการเต้นและยิมนาสติกที่ถูกประสานเข้าด้วยกันเห็นตัวเล็กกันแบบนี้แหมเล็กพี่ขี้หนูนะครับส่วนจะแสบซ่าขนาดไหนไปชมพวกเขากันเลยครับอุปสรรคขัดขวางแล้วเธอไม่ยอมทำอะไรระวังหมดอายุระวังระวังเดินเดินตามความฝันแล้วเธอก็ทำเครื่องเครื่องกลางกลางระวังหมดอายุอยากเก่งแบบพี่ป๊อดแต่เจอปัญหาเธอก็ป๊อดระวังหมดอายุอยากออกไปเปิดหูเปิดตาแต่มัวอยู่ในกะลาระวังหมดอายุ Let's go 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 go, go.เชิญนะฮะชื่อโชว์ชุดอะไรเนี่ยปอมแดนค่ะปอมแดนใครเป็นหัวโจกลูกใครเป็นหัวโจกใครเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมหนูค่ะโอ้ตัวเล็กเลยน้องนัทน้องนัทเป็นหัวหน้าทีมทำไมตัวเล็กสงสัยจะเป็นลูกรีบลูกโค้ชหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับเขาความสามารถของเด็กนะเขาเป็นหัวหน้าทีมเขามีไหวพริบนะเขารู้จักแก้สถานการณ์นะตอนที่เขาตีลังกาพอเขาล้มพลาดปุ๊บเขาลุกเลยเขาดูได้เลยเห็นไหมเห็นไม่เป็นไรเลยนี่ซ้อมมานานยังคะชุดนี้ก็หนูเรียนยิมนาสติกมาค่ะก็ซ้อมไม่ค่อยนานค่ะเก่งกันนะแต่ละคนนี่มีความคล่องตัวมากครับแล้วเมียก็ไม่ใช่ว่าอืดๆอาจรอจังหวะไม่ใช่นะเขาจะทำไปตลอดเลยปุ๊บๆแล้วเข้าเป็นล็อกไปเลยฮะนี่ก็ถือว่าพอมองแล้วมันมีความปลื้มใจว่าเออเด็กๆรู้จักเข้าใจทำกันอะทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยมองแล้วว่าเอออนาคตทุกอย่างต้องอยู่กับเขาแน่นอนครับแต่สังเกตอย่างว่าปอมปอมเกอร์หรือว่าลีดเดอร์พวกเราเขาเต้นมันต้องอ้าปากตลอดเวลาครับฟีลลิ่งค่ะเป็นฟีลลิ่งฟีลลิ่งใช่ปะล่ะใช่ฟีลลิ่งป่ะใช่ค่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหรอก็นั่นแหละที่อ้าปากนะหายใจทั้งนั้นแหละครับเออมีแข่งอะไรได้ไหมให้ยังไงมี
เป็นไงเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้รางวัลชนะเลิศปอมๆค่ะมีดีกรีนะฮะมีดีกรีครับผมคือไม่มีที่ติเอาจะว่าติตรงไหนก็มีอ่ะคือคนเราถ้าเกิดเราโชว์ได้รางวัลอะไรมาแล้วเนี่ยนะจะไปโชว์ที่ไหนมันก็ต้องเป๊ะต้องไม่มีพลาดใช่ไหมครับเมื่อกี้มันมีพลาดอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เอาหักค่าพลาดไป1คะแนนแล้วกันนะครับ9คะแนนถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะ9คะแนนโอเคเลยนะใช่ก็ถือว่าคิดว่าครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนเนาะว่าคนเรามันก็พลาดกันได้แล้วก็เราก็ซ้อมกันหนักขึ้นหน่อยซ้อมกันเยอะขึ้นหน่อยคราวหน้าเราจะไม่พลาดพี่แหม่มหักค่าพลาดจุดละ1คะแนนโอ้8คะแนนนะฮะเอาก็ยังสูงอยู่นะนะครับคุณพ่อส่วนผมเนี่ยผมเห็นเด็กพลาดหลายขนหลายครั้ง2-3 ขน 2-3 ครั้งเนี่ยผมถือว่าเด็กเนี่ยเขามีความพยายามแต่ว่าบอกแล้วความผิดพลาดมนุษย์เรามันไม่มีใครที่ไม่ผิดพลาดฉะนั้นการผิดพลาดนี่คือบทเรียนที่จะสอนให้เราต่อไปจะไม่ให้ผิดพลาดเติมให้หนูไปเลย2-3 คะแนนเนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะรู้เหลือเกินว่าไอ้อันแรกกับป๋าหยิบอะไรอ่ะเออกูหยิบ7แล้วไม่เปลี่ยนพอผมหยิบมานี่ปุ๊บเขาวางไปอันนึงพอน้องแหม่มหยิบไปปุ๊บเขาก็วางไปอันหยิบอันนี้ขึ้นมาคือต้องให้ดูเหนือกว่าดูเหนือกว่าครับผมไม่ใช่เด็กน่าสงสารเขาใช่ไหมไอ้คนที่ไม่มองอย่างนี้ถ้ามองเห็นเด็กไม่สำคัญนี่ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นผู้ใหญ่เราคนเราแต่ตอนแรกคนหยิบอะไรผู้ใหญ่ของสังคมตอนแรกก็หยิบอะไรตอนแรกก็หยิบอะไรกูหยิบ9สรุปนะมี9มี8มี10นะฮะขึ้นมาแล้วนะฮะโอ้โหโอ้โห 90.0% นะฮะเป็นไงบ้างพอใจไหมฮะพอใจนะพอใจนะแต่ว่ายังไม่จบนะฮะต้องรอฝั่งนู้นด้วยนะฮะกดได้เลยไปลุ้นกันนะเด็กๆฮะขอให้เกิน 80% นะฮะขอให้ได้ขอให้โดนนะขึ้นมาแล้วนะโอ้โหรับไปเลยนะเหรียญชนะเลิศนะฮะนี่โอ้โหจัดให้เลยเดี๋ยวมันไหวแล้วก็เคยเล่นกับคนพิธีไม่ใช่เหรอเฮ้ยถอดหมวกสิจำได้ป่ะโอ้ยจำได้ป่ะได้ใครอ่ะ